รักษาตัวเราป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่ให้เข้ามาหาตัวเราอีกภาษาลุงนี่จำให้ดีๆนะรักษาตัวเราอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเราจำให้ขึ้นใจนะภาษาพวกนี้ไอ้คำว่ารักษาโรคอย่าให้มันมีอยู่ในใจเรานะครับให้คนอื่นเขาใช้กันถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าโรคนั้นโรคนี้มันดีก็ให้คนอื่นเขาใช้กันให้คนเขาอยู่หลังจอใช้กัน นะอยู่หลังจอนอกจอใช้กันส่วนพวกเราเช่าค่อยเราไม่ใช่ว่ารักษาตัวเราโอเคนะภาษาเนี่ยต้องขีดเส้นให้ได้เรียบไว้ก่อนจะไปต่อได้นะครับแต่คนไหนที่มีที่บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บในตัวเราใช้คำว่ากำจัดนะฮะกำจัดสิ่งที่อยู่ในตัวออกจากตัวเราเนี่ยใช้คำว่ากำจัดก็แปลว่ารักษาตัวเราและป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาหาตัวเราอีกหรือถ้าหากว่าสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวเราก็กำจัดมันออกไปซะใช่ไหมมันก็มีแค่3ประโยคแค่นี้มันจะมีอะไรมากไปกว่านั้นล่ะสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวเรามันคืออะไรปวดหัวหัวปวดปวดหัวปวดท้องใช่ไหมนะปวดภูเขาไฟสองข้างนั่นล่ะเพศแม่ใช่ป่ะนะเจ็บกับปวดเนี่ยเป็นตัวหลักเห็นไหมครับนั่นนะส่วนคนไหนที่เขาว่ามีไขมันเยอะน้ำตาลเยอะพลังงานบริสุทธิ์มันจะช่วยทางด้านการเผาผลาญก็คือการกับอากาศจะช่วยจะเกิดความร้อนขึ้นมาและความร้อนนี่นะครับมันจะไปเผาผลาญเปลี่ยนจากน้ำตาลมันเผาเรียบร้อยก็กลายเป็นพลังงานความร้อนเลยนะครับนะเรียกว่าเอามาใช้เป็นความร้อนเลยคนไหนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยครับมันก็จะลดของมันเองเห็นไหมครับส่วนไขมันในเส้นเลือด ทุกวันนี้แม้ว่าเครื่องมือในการที่จะมากำจัดไขมันที่เราทำบอลลูนหรือตอนนี้ไม่ใช่บอลลูนแล้วสอดเข้าไปในเส้นเลือดเลยแหละครับเป็นดูดมันออกมาเลยมันก็ได้แต่เพราะเส้นใหญ่ๆนะครับเส้นเล็กๆมันไปไม่ถึงหรอกโอเคไหมมันก็เนี่ยเจาะที่แขนนี่ก็ได้เส้นเลือดใหญ่เจาะที่ขาก็ได้แขนก็มีแขนซ้ายแขนขวานะใช่ไหมครับขาก็มีขาซ้ายขาขวาในเส้นเลือดใหญ่เจาะเข้าไปยาวเท่าไหร่ส่องเข้าไปที่หัวใจหัวใจเขาก็มีเครื่องดูใช่ไหมล่ะเครื่องสแกนดูเห็นเป็นภาพนั่นแหละเสร็จแล้วก็บอกว่าไฮเทคทันสมัยเอาก็ใช้ไปคนไหนมีสตังก็ใช้ไปแต่ถ้าหากไปเส้นเล็กๆเนี่ยจบข่าวเลยนะครับ เช่นเลือดฝอยมันอยู่ไหนบ้างเดี๋ยวนี้ครับโอ้โหก็ไม่รู้ที่ไหนมีเซลล์นะเลือดมันก็ไปที่เซลล์ทั้งหมดนะไอ้เครื่องที่เขาว่ามันไปทุกเซลล์ได้ไหมทีเนี้ยมันก็ไปไม่ได้โดยพื้นยิ่งที่หัวเนี่ยใช่หรือเปล่าเส้นเลือดใหญ่ก็มีเหมือนกันนะที่ขมับนี่ไงเวลาคลำดูมันเต้นดึง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 เนี่ยนะมันฉีกขจรแถวแถวขมับนั่นแหละแต่ที่มันไปอย่างอื่นแหละมันก็ไปไม่ถึงมันไม่สามารถไปยังเส้นเลือดฝอยได้หรอกครับไอ้เครื่องมือเขานั่นนะวันเลือดถ้ามันมีไขมันและมีน้ำตาลอยู่มันก็ไปขวางทางเดินของเส้นเลือดฝอยนั่นนะแทนที่มันจะเอาพลังงานไปยังเส้นสมองมันก็นำพลังงานไปไม่ได้เมื่อสมองไม่มีพลังงานเข้าไปช่วยเยียวยารักษาสมองสมองก็ฝ่อก็แค่นี้ฝ่อก็คือความจำเสื่อมมันก็ไม่ได้จำอะไรเลยก็บอกก็ได้บอกว่าอัลไซเมอร์ซะนี่นะ
ยังไม่พอหนักๆเข้าสมองไม่สั่งงานแล้วในมือเนี่ยมือสั่นทีนี้เห็นไหมปากเบี้ยวบ้างใช่ไหมเดินเป็นตัวคิงคองบ้างทีนี้เป็นซอมบุ้งซอมบี้ไปเลยนั่นนะครับมาจากเลือดมันไม่สามารถไปถึงสมองได้เพราะว่าเส้นเลือดฝอยมันอุดตันลุงก็บอกว่ามีวิธีนี้วิธีเดียวครับอากาศนี่แหละครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปล้างสมองที่มันตื้อที่มันตันมันตื้อมันคิดแล้วไม่ออกงับอากาศมันจะเป็นการล้างสมองตอนต้นรายการก็บอกว่าล้างสมองโดยวิธีนี้แหละเห็นไหมฮะยิ่งภาษาลุงเวลาพูดจาด้วยมันจะเสริมด้วยนะบอกให้ก็ได้ภาษาลุงไม่ใช่ภาษาธรรมดานะภาษาลุงรู้ไหมก็ภาษาลุงใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ลุงได้ใช้สื่อสารกับท่านยังไงใช่อย่างมันต้องเกิดผลไงก็เราใช้ของเราใช้ภาษาของพระอรหันต์เขาได้รังสรรค์เอาไว้ให้โอ้โหสุดยอดปรารถนาเลยแหละครับส่วนก็คือขอแต่เพียงว่าฟังภาษาลุงให้เข้าใจก็สูดหายใจเข้าไปใช่ไหมครับอุบลฝนตกนิดหน่อยคุณสิริวรรณชนกนะครับฝนตกโอเคก็ดีนะครับฝนตกสำหรับลุงบอกว่ากรุงเทพกับปริมณฑลนะถ้าส่วนอื่นก็ดีเหมือนกันนั่นนะก็ให้เข้าใจให้ตั้งความสังเกตตรงนี้สวดเข้าไปลึกหายใจยิ่งทำไปยิ่งได้เยอะครับตุนไว้เยอะๆพลังงานนะครับมีเต็ม 100% เหมือนลุงเนี่ยทำสิครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวลุงเนี่ย 100% นะบอกให้ทราบไว้นะครับก็ลุงงอกเพียวนิจี้นั่นนะครับคือหมายความหมายคือตรงนั้นเองมันก็ง่ายพลังงานซ่อนอยู่ในแสงมันก็ละเมียดละเมียดกว่าเสียงนะฮะเสียงมันยังเข้าหูสู่ใจมันก็จะเป็นคลื่นกระเทื่องอันนี้ก็เหมือนกันเข้าตาสู่ใจเหมือนกันครับเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจใครก็ตามสามารถที่จะดูดดึงพลังงานบริสุทธิ์จากลุงกำลังทำอยู่เข้าขั้วหัวใจได้ตัวจะร้อนนะครับร้อนไปยังศีรษะไปร้อนไปเลยร้อนตัวเลยครับความร้อนเนี่ยมันจะไปทำละลายสลายไขมันสลายน้ำตาลนะครับก็แปลว่าไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดมันก็ได้ผลเพียงแค่อยู่หน้าจอเนี่ยครับหรือใครจะว่าไงสำหรับลุง 100% นะที่ว่าเนี่ยใช่ไหมความจริงลุงก็อยากจะไปตรวจเหมือนกันนะพวกไขมันแล้วก็น้ำตาลเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันมีเท่ากับเท่าไหร่มันจะได้ตั้งค่าสแตนดาร์ดเอาไว้หน่อยนะครับเรื่องตรวจเลือดเนี่ยคงใช้งบประมาณสัก10,000-20,000แล้วมั้งตรวจทุกไอเต็มมันมีทั้งหมดกี่ไอเต็มผมไม่รู้ใครรู้บ้างครับพวกนี้บอกหน่อยนะมันมีทั้งหมด30กว่าหัวข้อยังไงเนี่ยยุคสมัยก่อนนู้นนะฮะมัน22หัวข้อนะครับที่ผมจำได้ประมาณ5ปี10ปีมาแล้วมาถึงทุกวันนี้เขาสามารถจะไปรู้เลยสารหนักสารเบาต่างๆนั้นอยู่ในเลือดเนี่ยก็จะรู้หมดนะมันถึงเพิ่มหัวข้อขึ้นมาไงเพิ่มไอเต็มนะลุงก็อยากจะไปตรวจสอบมันทุกไอเต็มใช่ไหมว่าเขาจะว่ายังไงจะได้รู้มันจะได้เป็นสแตนดาร์ดของลุงจริงๆนะลุงไม่ได้คิดที่เอาสแตนดาร์ดของใครมาใช้นะเรื่องเลือดเนี่ยสร้างสแตนดาร์ดเลือดใหม่ให้มันขึ้นกับโลกใบนี้ดีไหมพี่เอาจริงๆถ้าบอกว่าเครื่องมือเขาดีชัดเจนชัดแจ้งชัดเจนนะครับก็จะได้รู้มันแต่ถ้าเครื่องมือไม่ดีทีเนี้ยสมมุติว่าผมไปโรงพยาบาลกอเขาก็รายงานมาเลือดของลงมาในลักษณะทั้งหมดทลายไม่รู้ล่ะสมมติว่าเขาบอกว่าปกติ
ไอ้คำว่าปกติเนี่ยขอตัวเลขทีนี้ครับใช่ไหมตัวเลขจริงๆมันคืออะไรต้องการตัวเลขใช่ไหมครับให้มันชัดๆวิชาการที่เขาว่าแน่ๆนะขอตัวเลขมาซิยังไม่ใช่เอาลักษณะ average อย่างนี้ไม่เอาตีค่าในรูปแบบที่มันเป็นประมาณประมวลประมาณอย่างเงี้ยเอาค่ากลางๆไม่เอาเอาค่าที่มันเด็ดไปเลยใช่ไหมมันชัดๆไปเลยสมมติว่าลงมาที่1ได้ตัวเลขชุดหนึ่งมาไปลงมาที่2ตัวเลขต่างกันเนี่ยไปลงมาที่3ตัวเลขต่างกันอีกจะให้ลุงด่าใครทีเนี้ยเอาจริงๆจะให้ลุงด่าใครล่ะตัวมาตรฐานก็เดินไปให้เขาตรวจกันตั้ง 3-4 จุด 5 จุดอย่างเงี้ยใช่ไหมจะให้ลุงไปด่าใครทีเนี้ยด่าถูกทุกตัวเลยจะว่าไปทำไมมีจริงไหมไม่ได้จริงๆนะความคิดลุงไม่ได้นะเอาขออนุญาตที่ใช้ภาษาไม่เหมาะสมพูดจาเพื่อที่จะให้สะดุดความคิดก็ไม่มีอะไรหลักลุงเนี่ยนะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรหรอกให้มันสะดุดความคิดสักหน่อยนึงเผื่อบางทีบางท่านจะได้โน้มน้าวมายังหลักเกณฑ์ของธรรมชาติกันเนี่ยครับอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติความคิดก็เป็นธรรมชาตินะให้รู้ว่าความคิดเนี่ยธรรมชาติความคิดก็คิดนู่นคิดนี่สารพัดคิดแหละครับคิดเรื่อยไปคิดไม่มีจุดจบหรอกธรรมชาติความคิดเนี่ยก็ทุกเรื่องเห็นไหมเห็นไหมภาษาลุงทั้งนั้นนะธรรมชาติความคิดก็เล่าให้ฟังเพื่อให้มันสะดุดไม่ใช่แล้วครับเพื่อที่ไม่ใช่จะมาเอาชนะข้าคารใครอยู่แล้วนะลุงนี่ได้เกิดมาเพื่อมาไปเอาชนะข้าคารใครนะผมไม่ทราบว่าพูดจาเพื่อให้สะดุดบางคนบางท่านไม่ได้เคยได้ยินภาษาลุงมันก็หยุดกึกชนหน้าอกเปรี้ยงเลยค่อยๆฟังให้มันคุ้นเคยมามารู้ต้องพึ่งพากันทางตรงทางอ้อมทางใกล้ทางไกลนี่แหละท่านจะอยู่ไกลแค่ไหนเพียงใดก็พึ่งพากันก็แค่นี้ในสิ่งที่ลุงมีจะมาละจะห่วงไว้ทำไมล่ะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะพยายามฝึกปรือมากๆครับมันจะเป็นการป้องกันคลื่นด้วยนะครับเพราะคลื่นความถี่ต่างๆนานาที่มากับมือถือมือถอยนี่นะครับพลังงานตัวนี้มันจะป้องกันได้ด้วยอย่างกลุ่มที่เจอ Y2K นะครับนั่นนะมาเล่ากับสิ่งเหล่านี้ฟรีๆที่บ้านท่านเนี่ยค่อยๆฟังภาษาลุงให้เข้าใจกันแล้วกันนะเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วค่อยๆพิจารณาไปกลุ่ม Y2K เนี่ยเจอคลื่นเห็นมีการเที่ยวฟ้องร้องอะไรต่างๆนากันใช้จะไปต่อไม่ได้หรอกบอกให้ทราบไว้ฟ้องน้องมาเพื่ออะไรเยียวยาเหรอมันคงไม่ได้หรอกบอกให้ทราบไว้เพราะว่ายังไงก็ไม่ได้บอกให้กันได้พิธีการเอาทำไปเผื่อมันได้ประมาณนี้ไม่รู้ศาลจะติดจะตัดสินยังไงมองไม่ออกคลื่นขนาดไหนมันทำลายสมองมนุษย์คลื่นความถี่ขนาดไหนมันกี่เฮิร์ตใช่ไหมครับก็ไม่มีระบบไว้ในสากลโลกก็ไม่มีบรรทัดฐานไงพึ่งตัวเองดีที่สุดครับท่านที่มีปัญหาเรื่องของ Y2K นะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่เนี่ยรับเอาเต็มที่ที่บ้านท่านนั่นแหละมันจะได้หัวสมองปลอดโปร่งบ้างในสมองในหัวมันมีเสียงนู่นนี่นั่นครับ
ก็อย่าหวังที่จะมันได้ปุ๊บปั๊บเพียงแบบข้ามคืนใช่ครับใช่ไหมมันสะสมมากี่เดือนกี่ปีแล้วนั่นนะครับต้องคิดอย่างนั้นใช่ฮะมันถึงจะทุกๆเย็นลุงก็มาเจออยู่แล้วที่หน้าจอใช่ไหมล่ะสองทุ่มใช่ไหมล่ะเอออีกอย่างมันอยู่ใน YouTube โอ้ยกองเต็มพนึนทึนทึกเลยนะหาเวลาฟังเอาสนใจใฝ่รู้ในส่วนตัวหน่อยครับสอแสวงหาเป็นผู้สอแสวงหาหน่อยนะครับแล้วก็จะได้พวกนี้มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หรอกถ้าลุงจะสรุปนะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หรอกประมาณนั้นนะครับหรือใครจะว่างไหนดวงว่างงั้นนะพี่พอยังพอเนาะนับหนึ่งถึงสิบห้าเก้าจบข่าว จบข่าวแล้ว จบข่าวไวมืดตื้อเลยข่าวนี้ อันนี้หน้าจอมืดเลยมาอ้าวสว่างแล้ว เอากลับมาถึงถามทีนี้ท่านได้อะไรนะครับท่านได้อะไรก็อธิบายมาก็แค่นั้นเองครับนี่เขาเรียกว่ารับรู้พลังงานบริสุทธิ์มันผ่านมันก็แปลกดีครับมันผ่านได้ยังไงบอกให้ก็ได้ครับอย่าลืมนะลุงเนี่ยบอกไว้เลยครับบอกตรงๆเนี่ยลุงเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเซตซีโร่แอนอาการิโกบอกให้ก็ได้เซตซีโร่แอนอาการิโกอาการิโกแปลว่าเวลาเป็นศูนย์นะครับอาการิโกเอหิปัสสิโกปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิพทโพวินยูหิติเนี่ยคำสวดอิติปิโสภควานั่นแหละครับนั่นแหละ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 ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ลุงจับข้อเดียวเนี่ยให้รู้ไว้ที่ใช้ทุกวันเนี่ยอากาลิโกอากาโดมันแปลว่าไม่มีเวลาก็ได้หรือทุกๆเวลาก็ได้ทั้งเวลาหลับเวลาตื่นไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนอย่างเงี้ยโอเคไหมครับมันหมายความตรงนี้คำว่าอากาลิโกนะครับนะๆๆๆนั่นก็แปลว่ารายละเอียดในการบทสวดแปลว่าไงบ้างนะครับมีทั้งเทวดงเทวดาไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับบทสวดนั่นนะใช่นะใช่ไหมล่ะมีด้วยไม่ใช่เหรอหลวงก็ไม่เคยจำบทสวดนะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับยังไม่พอนะฮะมันมีชุดภาษาอีกอันนึงก็คือ abnormalกับ unconscious นะฮะถ้า abnormal อย่างเดียวเนี่ยครับคือบ้าแบบแก้ผ้าเดินบ้าแบบพูดจาไม่รู้ภาษาเนี่ยใครจะมาพูดยังไงคนบ้าก็ไม่รู้เรื่องและเวลาคนพูดคนฟังก็ไม่รู้เรื่องนั่นแหละคือบ้านั่นเขาเรียกว่า abnormal แบบนั้นเข้าใจไหมครับส่วนคำว่า unconscious เนี่ยมันเป็นของคู่กันมันแปลว่าไร้สติคือไม่มีสติเห็นไหมคนพูดมาตั้งแต่2ทุ่มนี่มัน4ทุ่มกับ25นาทีเนี่ยเป็นคนไม่มีสติหรือเปล่ามาพูดเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมครับลุงบอกว่าเป็นคนที่ขาดสติมันขาดสติตอนที่ทำสมาธิโอเคไหมครับสติสมาธิจิตนั่นน่ะสติจะหายไปแวบเดียวเองนะครับหายไปความคิดก็หายไปแวบเดียวเองนั่นคือสติมันจะหายไปแวบเดียวเพียงช้างกระดึกหูงูแลบลิ้นสำนวนนะครับเห็นไหมลักษณะเป็นอย่างนั้นลุงไปได้ภาวะนั้นมาก็แค่นั้นเองแหละพูดเรื่องส่วนตัวไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่ใช่หรือนะครับใช่ไหม
รู้สึกว่าหวามที่ขั้วหัวใจคนชาวเหนือคุณต้นธรรมใช่หรือเปล่าไม่รู้นะชาวเหนือสกับต้นธรรม the feeling master ต้องบอกว่า filler นะฮะ filler filler master filler นั่งพูดอยู่นี่นะส่วน feeling ท่านก็ได้รับส่วน feeling ท่านก็ได้รับ filler นั่งพูดอยู่นี่ตัวฟิลเลอร์มันมีทั้งฟิลลิ่งมันหมดฟิลลิ่งมันก็เป็นฟิลเลอร์เห็นไหมภาษาหมดฟิลลิ่งก็ได้ฟิลเลอร์เป็นฟิลเลอร์อะไรทำนองนี้นะครับรู้สึกว่าร้อนวูบวาบบริเวณเนินภูเขาไฟเห็นไหมชัดเจนอ้อมๆมาเงี้ยลุงก็เข้าใจทันทีแหละครับใช้ได้ครับคุณสิริวรรณชนกนะครับรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือสองข้างร้อนทั้งตัวเลยค่ะยาชื้นซึมทั่วใบหน้ายาชื้นก็แปลว่าเหงื่อนะครับแล้วตัวหายใจโล่งสบายค่ะแค่นี้ก็บอกถึงผิวพรรณผุดผ่องด้วยเวลาเดียวกันนะครับคือเหงื่อมันซึมก็คือขับไล่ของเสียออกจากร่างกายโอเคไหมครับคำว่าร้อนเนี่ยคือพลังงานความร้อนได้รับมันจะไปสลายมันจะไปเผาผลาญน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดมันมากเกินไปก็มาเข้าสู่คำว่าสมดุลสมดุลคือกินอาหารหวานข่าวธรรมดาเนี่ยครับกินผลไม้รากไม้ที่มันสุกที่มันดิบนี่แหละครับโอเคกินน้ำอ้อยน้ำตาลพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละน้ำอ้อยต้นอ้อยนะครับฤดูการเกิดขึ้นได้อย่างไรคะอวยเมื่อวานนี่ฟังแล้วไม่ใช่เหรอมีใครเขาเล่าให้ฟังนะเมื่อวานนี้นะดูเหมือนเมื่อวานนี้มันเป็นคลิปอยู่ดูเหมือนผมเปิดให้ฟังเต็มๆไม่ใช่เหรอฤดูการจากการเอียงแกนเอียงของโลกแกมันเอียงก็หมุนรอบตัวเองใช่ไหมล่ะก็เปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการหมุนรอบโลกด้วยอย่างเงี้ยฤดูการร้อนหนาวฝนใช่ไหมส่วนทางด้านฝั่งอะไรล่ะตะวันตกล่ะใบไม้ร่วงใบไม้ผลิใบไม้ร่วงของบ้านเราก็มีร้อนมีหนาวมีฝนสิ้นฝนมันก็ต่อหนาวต่อหนาวก็ไปต่อร้อนบ้านเราก็อยู่ในฤดูหนาวสมัยตอนนี้สมัยล่ะเดือนธันวามกราเนี่ยครับตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยฤดูหนาวฤดูหนาวมันเลื่อนมาตั้งไหนๆตุลามันก็ไม่มีหนาวแล้วใช่ไหมล่ะจากประเทศไทยแต่ก่อนโอ้ยตอนถ้าถึงวันที่23ตุลาเนี่ยต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอยู่ได้ที่ไหนแล้วไอ้ผมอยู่บนหนาวมากด้วยกรุงเทพไม่รู้สึกรู้สาหรอกมีก็มีนิดหน่อยเรื่องหนาวเนี่ยนะปากใต้เลิกพูดเลยนะครับไม่มีหนาวเด็ดขาดนี่เป็นต้นมันก็ต่างกันตัวเบาโล่งเลยครับเห็นไหมสบายท่านชายชมพลนะครับทั้งฝั่งเฟซมีอะไรไหมที่บอกมาเนี่ยไม่มีอะไรฟื้นเลยฝั่งเฟซหรือว่าเฟซมันหยุดเลยตอนนี้โอเคมันคงหยุดระบบมันขาดหายไปขาดก็ขาดเรื่องมันที่เรื่องของเราอยู่กับเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราโอเคขาดก็ขาดไปกดเข้าใหม่ก่อนดูสิเผื่อว่าเดี๋ยวจะอะไร
กดลบให้หมดแล้วเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวจะตกหล่นไม่ใช่แล้วครับไม่อยากจะให้เกิดการตกหล่นขึ้นนั่นนะครับเอาละวันนี้หลงในทางธรรมโป๊ะโอมาแล้วล่าสุดแล้วข้อมูลล่าสุดนะครับตอนนี้นะ กินข้าวไปด้วยรับแสงไปด้วยเอาย้ำมารับพลังงานด้วยเอาย้ำเลยเอาย้ำเลยกินข้าวกับย้ำเลยคุณมัทนาคุณไก่ทองรับทราบนะที่ส่งมาให้รับเรียบร้อยแล้วนะคุณไก่ทองเอ๋ยรู้สึกตัวร้อนหาโล่งเบาโล่งสบายครับตัวร้อนมีคำว่าร้อนสังเกตคำว่าร้อนนะครับพลังงานแสงร้อนที่ฝ่ามือเข้าสู่ใจมีหัวใจเต้นตุบตับตุบตับรู้สึกแรงขึ้นคือกล้ามเนื้อของหัวใจมันจะแรงขึ้นมันจะสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นก็คือเลือดลมจะดีนั่นเองครับเลือดลมมันจะดีผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งทำงานก็ไม่เหนื่อยง่ายพวกนี้นะครับนะตุบตับเต้นแรงความร้อนเกิดขึ้นในตัวจะมีคำว่าความร้อนปอดดีย่อขยายดีและย่อขยายอากาศเป็นแต่สามารถร้อนได้จริงๆค่ะใช่ตัวร้อนลุงก็พยายามพูดครับว่าตัวร้อนเสมอนะครับนั่นแหละโอเคก็ได้รับอานิสงส์ร่วมกันก็ในฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันนี่แหละส่วนท่านอื่นๆเดี๋ยวนี้ครับที่ไม่คุ้นไม่เคยก็ลองค่อยๆพิจารณาตามพวกนี้สิ่งทั้งหมดก็คือท่านเป็นคนได้นั่นแหละครับท่านอยู่หน้าจอนั่นนะอยู่นานอยู่ไม่นานประการใดก็ท่านเป็นคนที่ได้ผลนี้นะครับปรากฏการเอลมี่หรือเปล่าคะคุณลุงที่ทำให้ฝนตกเพื่อยืดความเย็นให้เป็นไปเกือบเท่าการก่อนก็อย่าเพิ่งสรุปครับพวกนี้อย่าเพิ่งไปสรุปว่าเป็นปรากฏการณ์เอลมี่พวกนี้นะครับอย่าเพิ่งไปสรุปนะครับให้สังเกตสังกาสังเกตเอาไว้เพราะคำว่าสังเกตแบบเทียบมันคือปัญญานะครับมันจะได้โดยปัญญาสติปัญญาเราเนี่ยหันเป็นคนสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบด้วยเราได้ข้อต่างเพราะต่างเกิดความต่างปุ๊บนั่นคือปัญญาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายเรื่องแล้วก็ทุกเรื่องด้วยนะครับในส่วนพลังงานความร้อนเนี่ยใช้กับมันได้ในส่วนตัวใครก็ได้ตัวนี้เห็นไหมครับร้อนทั้งตัวร้อนหัวเบาแต่แสบคันขาตัวระคายเคืองไปอยู่กับลุงถังขยะใบใหญ่ซะเลยจ้าโอเคน้อมรับด้วยความยินดีใครก็ตามที่ไม่ดีในร่างกายเนี่ยแต่ก่อนนี่เขาใช้คำว่าเวรกรรมใช่ไหมล่ะถ้าใครยังสรุปว่าตัวเองยังมีเวรมีกรรมอยู่ใช้หลักนี้เลยส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายเนื้อของข้าพเจ้านี้กายสังขารนั่นนะครับไปให้หมดไปเวินๆไปอยู่กับถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกไปนี่เพียงผู้เดียวก็คือลุงงอกเนี่ยคือถังขยะใบใหญ่ใช่ไหมนึกสิครับทำได้ก็นึกอธิษฐานมายินดีนะก็เป็นถังขยะใบใหญ่มารับโรคกรรมชาวบ้านกันเป็นไรเวลามาเยอะๆคนที่มีกรรมเนี่ยเยอะพวกนามธรรมจะมีอะไรล่ะครับใช่ไหม
พวกเวรกรรมเวรกรรมโลกกรรมโลกกรรมนี่พอแล้วเลิกปวดเอาความปวดไปคันเอาไปอย่างนี้ไม่ดีก็ไม่ดีก่อนเลยใช่ไหมมันปวดมากมันคันมากมันแสบมากนี่ใช่ไหมฮะมีอะไรมันทื่อมากล้างสมองเนี่ยเอาความปลอดโปร่งหัวสมองมาเอาความทื่อไปซะลุงเอาความปลอดโปร่งของหัวสมองมาได้คิดได้ซื้อขายได้คล่องคิดได้เร็วสำคัญจะทอนเงินผิดไงแล้วกันผิดในรูปแบบไม่พอผิดเนี่ยมันเกินระวังให้ดีพวกเบอร์เนี่ยทอนเงินผิดเอาง่ายๆนะคนค้าขายเนี่ยใช่ไหมครับเบอร์ไปเบอร์มาระวังให้ดีนะขายของในทั้งวันอ้าวมานับดูอ้าวโหแย่เลยขายทั้งวันมันน่าจะเหลือเยอะอ้าวพอดีทุนพอดีโอ้ยขาดทุนซะนี่โอ้อย่างนั้นแย่ละพี่ตอนเงินผิดตั้งงั้นโอเคคุณคันชิต thank you very big โอเครับแซบตามนี้ก็แล้วกันพอเนาะ16:37 PMสมควรเกี่ยวกับเหตุปัจจัยสำหรับวันนี้เนาะพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ลองสังเกตดูซิพรุ่งนี้บริเวณนี้จะมีฝนตกไหมกรุงเทพกับปริมณฑลเนาะถ้ามันตกก็ดีมันจะได้ชะสิ่งสกปรกโสโครกอยู่ในชั้นบรรยากาศธรรมดาให้มันกองอยู่พื้นนะให้มันเข้าจมูกคนนั้นคนนี้แล้วก็จะเป็นพีอะไรพีเอ็ม 2.5 อีกแหละใช่ไหมมันจะได้ล้างๆไปบ้าง PM 2.5 ก็จะได้มาไม่มาก่อกวนดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้ามันก็จบมันจะไปยากอะไรกันวะโถ่นะขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะประมาณนั้น ขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะจะได้ไม่ต้องมาบ่นกันประมาณนั้นโอเคพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกติเนาะซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานคนเลี้ยงหมูก็ให้หมูเจริญเติบโตคนเลี้ยงไก่ก็ให้มีไก่เจริญเติบโตคนเลี้ยงปลาก็ขอให้ปลาเจริญเติบโตง่ายๆไวๆคนปลูกผักปลูกผลไม้ก็ให้ต้นไม้เขียวขจีออกดอกผลงามกันทุกๆคนเนี่ยใช่ไหมคนค้าขายในตลาดสดตลาดแห้งก็ซื้อมาขายไปให้คล่องตัวเนี่ยก็คือการประกอบอาชีพไหมล่ะใช่ไหมคนคิดอะไรต่างๆก็คิดให้เร็วคิดเรื่องการเงินการทองคิดให้เร็วรู้ให้เร็วคิดให้เร็วก็แค่นั้นเอาอะไรกันคนใช้ความคิดสมองใช่ไหมล่ะคิดให้เร็วสรุปให้เร็วคนทำบัญชีอย่าให้ตัวเลขผิดพลาดนะพี่ยุ่งนะเอา ผิดตัวเดียวเนี่ยหาให้เจอนะไม่เจอละยุ่ง จะบอกให้ทราบไว้นะครับ นั่นคือการประกอบอาชีพขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอทุกตนทุกคนเนาะพร้อมๆวันนี้ก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของคารที่หามาได้ทุกคนทุกคนนั่นแหละหามาได้โดยหยาดเหงื่อแรงงานหามาได้โดยถูกต้องถูกตามธรรมเนียมประเพณีนิยมที่ใช้กันทำนองนี้แหละครับนะมันจะมาของมันเองนะไม่ต้องห่วงนะครับขอให้อยู่ในเกณฑ์นี้ทำอะไรก็พอกินพอใช้อยู่ยังขั้นอยู่แล้วล่ะเนาะเอาละจากนั้นจะเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับพ่อ